วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ในปัจจุบันการดื่มชาใบหม่อนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งในอดีตการปลูกหม่อนมุ่งเน้นไปที่การเก็บใบเพื่อเลี้ยงตัวใหม่ต่อมาได้มีงานวิจัยที่นำเอาใบหม่อนมาใช้ในการดูแลสุขภาพเช่นการดื่มชาจากใบหม่อนซึ่งไม่เพียงแต่กลิ่นรสที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่กลับพบประโยชน์ที่น่าทึ่งจากการรับประทานชาใบหม่อนหากท่านกำลังต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆต้องการลดระดับน้ำตาลในเลือดต้องการหาตัวช่วยในการลดคอเลสเตอรอลป้องกันความเสื่อมของจอตาดูแลระบบเลือดให้ไหลเวียนได้อย่างเป็นปกติสร้างความสมดุลให้กับความดันโลหิตและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายการทำชาใบหม่อนไว้ดื่มเองแบบง่ายๆทำอย่างไรเมนูไข่เจียวใบหม่อนที่หลายคนกินแล้วต่างติดอกติดใจทุกเรื่องราวของใบหม่อนถูกอัดแน่นสรุปมาแบบเข้าใจง่ายจบในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงชาใบหม่อนหลายคนอาจจะคุ้นหูหรือเคยได้ดื่มชาใบหม่อนกันมาบ้างแล้วเพราะชาใบหม่อนหาดื่มง่ายหลายบ้านต้มชาใบหม่อนไว้ดื่มเองและนอกจากว่าจะเป็นชาสมุนไพรที่ใกล้ตัวแล้วชาใบหม่อนยังมีสรรพคุณดีๆต่อสุขภาพอีกมากมายโดยทั่วไปแล้วหม่อนที่เรารู้จักกันจะมีอยู่2ชนิดครับได้แก่หม่อนที่ใช้ปลูกเพื่อรับประทานผลเมื่อผลสุกจะมีสีดำรสชาติเปรี้ยวอมหวานส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือหม่อนที่ใช้ปลูกเพื่อการเลี้ยงตัวใหม่โดยเฉพาะหม่อนนั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของประเทศจีนหลังจากนั้นมีการกระจายพันธุ์โดยการนำไปใช้ปลูกตามประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยรวมถึงยังมีการนำไปปลูกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยในอดีตการปลูกหม่อนมุ่งเน้นไปที่การเก็บใบไปเลี้ยงตัวใหม่ต่อมาได้มีการวิจัยและพัฒนางานวิจัยแปรรูปหม่อนเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆและก็ยังนิยมนำไปตากแห้งและชงดื่มเป็นชาใบหม่อนซึ่งจะให้กลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์และรสชาติเหมือนกับชานอกจากนั้นยังกลับพบว่าประโยชน์จากการดื่มชาใบหม่อนมีประโยชน์จนน่าทึ่งเลยทีเดียวเริ่มที่ข้อ1มีฤทธิ์ในการต้านการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีเบต้าแคโรทีนและกรดแอสคอร์บิกเป็นสิ่งที่พบได้ในใบหม่อนและธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ช่วยในการขจัดอนุมูลอิสระและช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งข้อที่2ลดระดับของกลูโคสในเลือดกรดแกลิกที่อยู่ในใบหม่อนช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือดโดยการปล่อยอินซูลินออกมาจากเซลล์ตับอ่อนคุณสมบัตินี้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสลายน้ำตาลจากลำไส้ข้อที่3ช่วยลดคอเลสเตอรอลการดื่มชาใบหม่อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนสามารถช่วยลดระดับของไตรกลีเซอไรด์และลดคอเลสเตอรอลลงได้ป้องกันการจับตัวของริมเลือดป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันข้อที่4แก้หวัดอาการเป็นหวัดปวดหัวปวดตาไอไข้เจ็บคอการดื่มชาใบหม่อนอุ่นๆจะช่วยในการลดระดับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบรรเทาอาการน้ำมูกไหลและอาการคออักเสบข้อที่5ช่วยในการดูแลสภาพดวงตาใบหม่อนมีปริมาณของวิตามินเอมากช่วยดูแลและบรรเทาอาการเครียดของสายตาป้องกันความเสื่อมของจอตาช่วยให้วิสัยทัศน์ในการมองชัดเจนมากขึ้นข้อที่6ดูแลระบบเลือดชาใบหม่อนช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำความสะอาดเลือดนอกจากนั้นยังช่วยในการทำความสะอาดตับและไตป้องกันการอุดตันของเลือดช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมสร้างสมดุลของระบบเลือดข้อที่7ต้านการอักเสบมีการศึกษาพบว่าการอักเสบที่เกิดจากโรคเรื้อรังสามารถดีขึ้นได้โดยการรับประทานชาใบหม่อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องข้อที่8ดูแลระบบประสาทแมกนีเซียมที่อยู่ในชาใบหม่อนนั้นมีประโยชน์ในการช่วยทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและหัวใจอีกทั้งยังสามารถปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติถึงแม้ว่าใบหม่อนหรือว่าชาใบหม่อนจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีผลข้างเคียงจากการดื่มชาใบหม่อนบางเช่นกันยกตัวอย่างเช่นการดื่มชาใบหม่อนอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงผู้ที่รับประทานยาเพื่อรักษาอาการของโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาใบหม่อนหรือหากต้องการดื่มควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนนอกจากนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาใบหม่อนเนื่องจากว่าจะมีโพแทสเซียมสูงและสำหรับคนปกติก็ไม่ควรจะดื่มชาใบหม่อนติดต่อกันเป็นเวลานานๆ นะครับและไม่เพียงประโยชน์ในการทำชาไว้ดื่มเท่านั้นใบหม่อนสามารถนำมาประกอบอาหารได้สูตรไข่เจียวใบหม่อนแบบง่ายๆตีไข่ตามปกติแล้วใส่ใบหม่อนลงไปตามชอบใจเจียวไข่ลงในน้ำมันให้หนานุ่มหรือว่ากรอบตามต้องการตักใส่จานรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆส่วนใครที่ต้องการทำชาใบหม่อนไว้ดื่มเองปกติแล้วมีหลายวิธีแต่เราแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดครับนั่นก็คือเลือกเก็บยอดอ่อนของใบหม่อนนำมาล้างทำความสะอาดซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิทหรือจะเลือกวิธีการอบแทนก็ได้หลังจากนั้นให้เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทเวลาชงดื่มให้ใช้ชาใบหม่อนประมาณ1หยิบมือชงด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถรักษาปริมาณสารออกฤทธิ์ได้ดีโดยในครั้งแรกให้เทน้ำให้ท่วมใบชาแล้วรินน้ำออกทันทีเพื่อทำความสะอาดใบชาจากนั้นเติมน้ำร้อนอีกครั้งโดยเติมในปริมาณที่พอเหมาะในการดื่มซึ่งควรชงชาใบหม่อนทิ้งไว้ประมาณ6นาทีก่อนดื่มซึ่งจะได้คุณค่าทางโภชนาการและทางเภสัชวิทยาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าบ้านของท่านปลูกต้นหม่อนเอาไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยดื่มชาใบหม่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ